วิตวุ่นหนักประชาชนประท้วงรัฐบาลเลิกฟังคำสั่งสหรัฐแชร์นักลงทุนชาติต่างๆแห่ปิดบัญชีนี้เพราะอายัดทรัพย์รัสเซียจากกรณีธนาคารมากกว่า2แห่งในสหรัฐกำลังทยอยล่มละลายส่งผลลามไปถึงอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ที่ประสบปัญหานักลงทุนแห่ถอนเงินสดด้วยขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศออกมาประท้วงทั้งนี้ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาถึงกรณีดังกล่าวว่าอเมริกาไปถึงไหนที่นั่นวุ่นวายชาวสวิตประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลของตนวางตนเป็นกลางไม่ตกอยู่ในคำสั่งของอเมริกาหลังจากที่1รัฐบาลอเมริกาสั่งให้อายัดทรัพย์สินรัสเซีย2นักลงทุนจำนวนมากจากรัสเซียจีนและอิหร่านรวมทั้งจากชาติอื่นๆปิดบัญชีนี้เพราะการไม่วางตัวเป็นกลางของธนาคารสวิตอเมริกาแสดงอำนาจบาดใหญ่ของตนเป็นกุ้ยคุมซอยเต็มตัวไปถึงไหนที่นั่นเละธนาคารโลกและ IMF ก็ตกอยู่ใต้บงการของอเมริกาประชาชนไหนติดหนี้มากๆ2แหล่งเงินกู้นี้ก็จะบีบให้ประเทศนั้นๆแก้ไขกฎหมายให้ทุนนอกเข้าไปซื้อกิจการภายในประเทศได้อย่าให้อเมริกาเข้ามาก้าวก่ายได้นั่นแหละดีที่สุดแล้วต่อมาเมื่อวันที่16มีนาคม2566ดร.ประถมพงษ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงการล่มละลายของธนาคารสหรัฐซึ่งมีสาเหตุที่น่าติดตามในข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยมีรายละเอียดทั้งหมดว่าไม่เรียกว่ากรรมสนองแล้วจะเรียกว่าอะไร1อเมริกาคว่ำบาตรธนาคารหลักของรัสเซียแต่ในที่สุดธนาคารของตนเองก็ล่มสลายแต่ธนาคารรัสเซียยังมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิม2ทั้งอเมริกาทั้ง EU คว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียไม่รู้กี่พันมาตรการเศรษฐกิจรัสเซียก็ยังอยู่ได้สบายเงินรูเบิลก็อยู่ได้สบายแต่อเมริกาและ EU กำลังเจอภาวะเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แทน3นาโต้ขนอาวุธของตนไปช่วยยูเครนจนเกือบหมดสุดท้ายตนเองแทบไม่เหลืออาวุธไว้ป้องกันประเทศต้องอยู่เหมือนเสือไม่มีเขี้ยวหากรัสเซียถล่มก็แทบไม่เหลืออาวุธไว้ป้องกันตนเอง4นาโต้สนับสนุนอเมริกาให้ทำลายเศรษฐกิจรัสเซียสุดท้ายอุตสาหกรรมต่างๆจำนวนมากของตนกลับถูกปิดลงเนื่องจากขาดวัตถุดิบจากรัสเซียมาดำเนินการ5กลุ่มประเทศ G7 และบริวารพยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียแต่รัสเซียมีกลุ่ม BRICS คอยสนับสนุนอยู่แล้วกลายเป็นว่าพวก G7 เองที่กำลังถูกโดดเดี่ยวส่วนรัสเซียก็มีแต่ชาติต่างๆไปมาหาสู่ไม่ขาดสายจำนวนประชากรโลกที่สนับสนุนมีมากกว่าประชากรโลกที่ต่อต้าน6อเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ดอลลาร์ของตนแข็งยิ่งขึ้นแต่ยิ่งคว่ำบาตรประเทศอื่นๆเพียงไรผู้คนก็ยิ่งจะเลิกใช้ดอลลาร์มากขึ้นเพียงนั้น7อเมริกาโจมตีเกาหลีเหนือว่าอดอยากมากกว่า50ปีแล้วแต่สุดท้ายเกาหลีเหนือสร้างบ้านเรือนให้ประชาชนอยู่ฟรีทั่วถึงพัฒนาการเกษตรจนเลี้ยงประชาชนได้ทั้งประเทศไม่มีคนไร้บ้านไม่มีดงสลัมเหมือนอเมริกาและเกาหลีใต้แต่ระบบทุนนิยมของอเมริกาทำให้คนอเมริกันไร้บ้านไม่น้อยกว่า700,000 คนทำให้คนอเมริกันไม่มีประกันสุขภาพกันทั่วหน้าตายเพราะโควิดนับล้านคนและทำให้คนอเมริกันมากมายตกงานในช่วงโควิดระบาด8อเมริกาสนับสนุนให้ชาวเคิร์กแบ่งแยกดินแดนในซีเรียยุให้ชาวอุยกูร์แบ่งแยกดินแดนในประเทศจีนแต่ประชาชนหลายรัฐเช่นรัฐเท็กซัสในอเมริกากำลังพยายามขอแยกประเทศไปจากสหรัฐอเมริกาเพราะรัฐบาลกลางของอเมริกาเต็มไปด้วยปัญหาทุจริตเลือกตั้งก็โกงกันเข้ามา9สวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันรับคำสั่งอเมริกามายึดทรัพย์รัสเซียไม่วางตนเป็นกลางอย่างที่เคยเป็นมาแต่สุดท้ายธนาคารเครดิตสวิตของตนก็กลับกลายจะล่มสลายลงรัฐบาลต้องทุ่มเงิน54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปอุ้มไว้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663